إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النارพี่น้องที่รักและร่วมศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก่อนอื่นเลยผมขอตักเตือนตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกๆท่านเนี่ยให้มีความยำเกรงให้มีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยการยำเกรงการตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเนี่ยมันคือรากฐานมันคือพื้นฐานของความสำเร็จความสูงส่งความดีงามที่เราจะได้พบได้เจอทั้งในชีวิตของเราทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะคอยรอซซาดิตักวาวัตตะกูนียาอุลิลอัลบาบวะตะซาวะดูสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่เป็นบ่าวของฉันเนี่ยตะซาวะดูจงเตรียมเสบียงของพวกท่านทั้งหลายไว้ก่อนที่พวกท่านเนี่ยจะไปเจอข้าต่อหน้าในวันที่กลับไปหาข้าก็คือวันกิยามะห์พระองค์บอกให้เราเตรียมเสบียงของเราไว้ซึ่งพระองค์ก็ได้เฉลยว่าเสบียงนั้นน่ะมันคืออะไรฟะอินนะคอยรอซซาดแท้จริงเสบียงที่มันดีที่สุดอัลลอฮ์ได้บอกไว้อัตตักวามันคือความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มันคือการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงเพราะการเกรงกลัวอย่างที่บอกมันคือรากฐานของความดีงามทั้งหมดมันคือพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์มันคือพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยออกห่างและละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามวัตตะกูนีพระองค์ได้กล่าวต่อวัตตะกูนีแล้วพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงยำเกรงต่อฉันเถิดยาอูลินอัลบาบโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาและใคร่ควรทั้งหลายฉะนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เขามีสติปัญญามีสติปัญญาในการไข้ควรในการวินิจฉัยในการแยกแยะความดีความชั่วเนี่ยเขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์และเขาก็จะใช้เสบียงนั้นน่ะคือความตักวาเนี่ยนำไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่กลับไปพบกับพระองค์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องวันนี้ที่เรามาพบกันในคุตบะห์ณที่นี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผมณที่นี้เลยก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้มาพบเจอกับพี่น้องทุกๆท่านแน่นอนครับพี่น้องในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีฟิตนะมากมายเกิดขึ้นกับเราสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะช่วยเราเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองอยู่สม่ำเสมอว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าเราเป็นผู้ที่ละเลยคำสั่งเราเป็นผู้ที่ละทิ้งคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าคุตบะห์วันนี้ก็ถึงพูดถึงเรื่องมุฮาซะบะตุนนัฟส์ก็คือการตรวจสอบตรวจเช็คดูอามานดูการงานดูสิ่งต่างๆที่เราได้กระทำที่ผ่านมาเพื่อที่เราเนี่ยจะนำมันมาปรับปรุงนำมาแก้ไขในวันต่อมาและนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสบียงให้กับเราในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ายาอัยยุลลาลีนอามะนุตตะกุลลอฮ์วันตันดุนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮ์อินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนยาอัยยุลลาลีนอามะนุตตะกุลลอฮ์โอ้ผู้ซึ่งที่ศรัทธาต่อข้าทั้งหลายเนี่ยอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงต่อข้าเถิดวันตันดุนับซุมมากอดดามัดลีกอดและทุกๆชีวิตเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบตรวจเช็คดูตัวของเขาเองว่าสิ่งที่เขาเนี่ยได้ตัดเตรียมไว้สิ่งที่เขาเนี่ยได้ขวนขวายไว้ในดุนยาเนี่ยมันเป็นเสบียงให้กับเขาได้หรือไม่ในวันข้างหน้าในวันพรุ่งนี้อินนัลลอฮ์คอบีรุมบีมาตะมาลูนแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้รอบรู้อย่างถี่ถ้วนถึงสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยได้กระทำไว้พี่น้องครับอายะห์นี้เนี่ยมันได้เป็นข้อเตือนใจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกถึงบ่าวของพระองค์ให้เขาเนี่ยมันตรวจเช็คตัวของเขาเองว่าอามาที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะนําไปเสนอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเตือนตัวของเราเองว่า
เราเนี่ยทำอะไรไว้บ้างเราได้พูดอะไรไว้กระทำอะไรไว้บ้างเป็นสิ่งที่มันขัดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มันขัดเนี่ยเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขแล้วทำให้มันดีขึ้นและอายะห์นี้เนี่ยก็ยังเป็นรากฐานสำคัญในการที่เราเนี่ยจะต้องตำหนิตัวของเราเองติฉันตัวของเราเองเนี่ยว่าเราได้ทำอะไรพลาดอย่างที่บอกไปเราทำอะไรพลาดเราทำสิ่งที่มันผิดพลาดในเมื่อวานเราทำสิ่งอะไรที่มันละเลยคำสั่งทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าวันตะดุนับซุมมากอดดามัตลิกอดทุกๆชีวิตเนี่ยจะต้องตรวจสอบดูถึงการงานของเขาว่าเขาได้ขวนขวายอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ทำไมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงใช้คำว่าวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ตรงนี้เนี่ยนักวิชาการได้อธิบายว่ามันหมายถึงวันกิยามะห์คือการงานที่เราจะต้องตะเตรียมไว้เพื่อวันกิยามะห์และการที่ใช้วันพรุ่งนี้เนี่ยพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสื่อให้เราเห็นว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคือวันกิยามะห์มันใกล้เข้ามาแล้วเพราะเราอยู่ในยุคอาคิเรตุซามานคือยุคที่เป็นยุคสุดท้ายของอุมมะห์ทั้งหมดฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็ต้องเป็นข้อเตือนใจให้กับเราว่าเราจะต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองอย่าให้มันสายเกินไปที่เราจะแก้ไขอะไรต่างๆที่ผ่านมาพี่น้องครับแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจริงโดยไม่มีข้อสงสัยใดๆเพราะมันเป็นหลักความเชื่อของอะกีดะห์อะลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อในสิ่งนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราจริงเนี่ยวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นกับเราจริงวันที่เราจะต้องไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงๆเนี่ยโดยไม่สามารถย้อนกลับมาในวันดุนยาอีกแล้วเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับมาทำการงานต่างๆในดุนยาอีกแล้วมาแก้ไขอะไรต่างๆได้แล้วเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องมันเพียรพยายามทำให้มันดีขึ้นทำสิ่งต่างๆทำสิ่งที่มันอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อเราไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะถูกถามถึงทุกๆการงานถึงทุกๆคำพูดทุกๆการปฏิบัติทุกๆความเชื่อมั่นถ้าเกิดเราเชื่อสิ่งที่ผิดเราก็จะต้องถูกสอบถามในวันนั้นเราจะต้องตอบให้ได้ว่าเราเชื่ออะไรไปเรามีความรู้ในการเรามีสติปัญญาในการแยกแยะว่าสิ่งไหนมันถูกสิ่งไหนมันผิดเรามีสติปัญญาในการแยกแยะว่าสิ่งคำพูดนี้มันถูกหรือคำพูดนี้มันไปทำร้ายใครหรือเปล่าถ้าเกิดทุกๆอย่างเนี่ยเราทำไปโดยที่เราไม่คิดเนี่ยวันนั้นเราต้องตอบให้หมดเลยว่าเราทำไปเพราะอะไรทำไมเราถึงทำสิ่งนั้นถ้าเราตอบไม่ได้หรือว่าถ้าเราตอบไปแล้วมันยังผิดอีกแน่นอนการลงโทษจะมาเยือนเราแน่นอนพี่น้องครับและแน่นอนเราก็ต้องชั่งดูน้ำหนักของเราไม่ใช่ชั่งดูน้ำหนักว่าความสูงอย่างนั้นหมายถึงชั่งดูน้ำหนักความดีงามการงานต่างๆที่เราได้ทำในดุนยาทั้งหมดเพราะถ้าเราชั่งไว้วันนี้เนี่ยมันเพียงพอแล้วไหมถ้าเกิดมันไม่เพียงพอเราก็ต้องเพิ่มเติมให้มันมากขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพราะถ้าเกิดไปถึงวันนั้นแล้ววันที่เราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราไม่เตรียมตัวไปอย่างดีเนี่ยอัลลอฮ์จะชั่งการงานของเราทั้งหมดและถ้ามันน้อยกว่าความชั่วเนี่ยการลงโทษและอาซาบนรกเนี่ยมันจะมาเยือนเราท่านอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยด้วยเหตุนี้ท่านหนึ่งพูดคำพูดหนึ่งไว้ว่าฮาซิบูอังฟุสะกุมกอบลาอันตูฮาซะบูวะซีนูอังฟุสะกุมกอบลาอันตูซะนูวะตะซัยยะนูลิยอมิลอัรฎิอะลัลลอฮ์ท่านอุมัรได้บอกว่าฮาซิบูอังฟุสะกุมพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงตรวจสอบจงตรวจเช็คดูตัวของพวกท่านเองเนี่ยตรวจเช็คดูตัวของพวกเจ้าเองกอบลาอันตูฮาซะบูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายนี่จะถูกตรวจสอบจะถูกสอบถามในวันที่ไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซีนูอังฟุสะกุมกอบลาอันตูซะนูและพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงชั่งน้ำหนักความดีความชั่วของพวกท่านเนี่ยก่อนที่ตูซะนูก่อนที่พวกท่านทั้งหลายนี่จะถูกชั่งน้ำหนักความดีความชั่วในวันกิยามะห์วะตะซัยยะนูลิยอมิลอัรฎิอะลัลลอฮ์และพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจงทําให้การงานทั้งหมดที่พวกท่านทํามาเนี่ยมันเป็นการงานที่ดีงามเป็นการงานที่อัลลอฮ์พึงพอใจเป็นการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่โกรธกิ้วลียอมินอัรฎิอะลัลลอฮ์เพื่อที่การงานเหล่านั้นเนี่ยเราจะนำไปเสนอต่ออัลลอฮ์เราจะนำไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไม่เคอะเขินอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดอย่างไม่เกรงกลัวการลงโทษของพระองค์พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอีกว่ายาวไม่ดินตัวรอดูนาลาตุคฟามิงกุมคอฟียะวันนั้นเนี่ยคือวันที่เราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือวันกิยามะห์เนี่ยลาตุคฟามิงกุมคอฟียะทุกความลับเนี่ยจากของพวกท่านทั้งหมดเนี่ยจากมนุษย์ทั้งหมดเลยจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าความลับนั้นเราจะเก็บมันนานสักแค่ไหนไม่ว่าความลับนั้นมันจะมีเราแค่เพียงผู้เดียวที่รู้เนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันจะถูกเปิดเผยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำหรือว่าการเชื่อมั่นทั้งหมดเนี่ยทุกๆอย่างมันจะถูกเปิดเผยทุกๆอย่างมันจะถูกนำออกมาและถูกสอบถามทั้งหมดเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนั้นเนี่ยเราต้องไปยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะต้องไปตอบทุกๆคำถามของเราเนี่ยอะไรกันเล่าล่ะที่มันปิดบังหัวใจของเรา
ปิดกั้นหัวใจของเราเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยมันตรวจเช็คมันตรวจสอบดูตัวของเราเองเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือยังกับอามานกับการงานต่างๆกับความเชื่อว่าเราเชื่อถูกต้องหรือยังกับความดีต่างๆที่เราได้กระทำเนี่ยเราได้ทำมันดีหรือยังอะไรกันเล่าที่มันปิดบังนอกเสียจากความลุ่มหลงนอกเสียจากความเพลิดเพลินหรือว่าความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวในดุนยานอกเสียจากความอารมณ์ไข้ไฟต่ำนิดเล็กๆน้อยๆที่มันเนี่ยมาปิดกั้นหัวใจของเราไม่ให้เราตรวจสอบตัวของเราเองพี่น้องครับเราจะเห็นเนี่ยคนในสังคมของเราเนี่ยมากมายเลยทุกๆวันนี้เนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมากมายเลยเขาพยายามดูตัวของคนอื่นพยายามตรวจเช็คดูคนอื่นว่าเขาเนี่ยคนนี้ละหมาดหรือยังคนนั้นถือศีลอดหรือยังคนนั้นจ่ายซะกาตหรือยังคนนี้รวยคนเนี่ยคนที่รวยเนี่ยเขาบริจาคให้กับคนยากจนไหมเขาหยิบยื่นสิ่งดีงามต่างๆให้กับคนยากจนไหมเขาช่วยเหลือคนยากจนไหมเขาใช้เงินไปในหนทางของอัลเลาะห์ไหมเนี่ยเราจะเห็นคนมากมายเนี่ยพยายามตรวจสอบตรวจเช็คตัวของคนอื่นเป็นอันดับแรกเลยแต่กับตัวของเขาเองเนี่ยกับตัวของพวกเราเองเนี่ยเราไม่หมั่นตรวจเช็คดูตัวของเราเองเราไม่หมั่นตรวจสอบดูตัวของเราเองถ้าเกิดเราทำสิ่งนั้นคือไปตรวจเช็คคนอื่นมากกว่าตัวของเราเองเนี่ยความหายนะเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่า เราหมั่นเช็คตัวของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะพบข้อผิดพลาดแล้วเราก็จะแก้ไขมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตรวจเช็คมันเลยเนี่ยเราก็จะไม่เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองไม่เห็นว่าการงานที่เราทำไปเนี่ยมันมากมายแล้วหรือยังมันเพียงพอแล้วหรือยังแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเราตรวจสอบดูแล้วตรวจสอบดูอย่างดีงามแล้วว่าการงานของเราเนี่ยมันดีมันยืนหยัดอยู่แล้วเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์เนี่ยประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราตลอดไปแล้วก็ให้เราเนี่ยยึดมั่นอยู่บนแนวทางนั้นตลอดไปพี่น้องครับท่านไมมูรินมะฮ์รอนเนี่ยเป็นหนึ่งในอิมามยุคตาบีอีนท่านเสียชีวิตในปี117เนี่ยท่านได้กล่าวคำพูดหนึ่งไว้ว่าลายะกูนุลอับดุตะกียันฮัตตายะกูนะมุฮาซิบันลินัฟซีอัชดดะมินมุฮาซิบะติชชะรีกิลิชะรีกิท่านบอกว่าลายะกูนุลอับดุตะกียันบ่าวคนหนึ่งเนี่ยของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะยังไม่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์อย่างแท้จริงฮัตตายะกูนะมุฮาซิบันลินัฟซีฮีจนกระทั่งเขาเนี่ยจนกว่าเขาเนี่ยจะตรวจสอบตรวจเช็คดูตัวของเขาเองตรวจเช็คดูการงานของเขาเองเนี่ยอัชดดะมินมุฮาซิบะติชชะรีกิลิชะรีกิมากกว่าเพื่อนหรือว่าหุ้นส่วนเนี่ยที่ทำงานร่วมกันเนี่ยจะตรวจสอบเช็คหุ้นส่วนของเขาอีกต่างหากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราตรวจใครก็ตามที่เขาเป็นหุ้นส่วนกันเนี่ยเขาจะต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยทำงานให้กับเขาดีหรือไม่เขามีความซื่อสัตย์หรือไม่เขาจะต้องเช็คอยู่ตลอดเวลาแน่นอนเพราะไม่ไว้ใจในสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดคนคนหนึ่งที่มีความยำเกรงต่อเราทางการอะไรอย่างแท้จริงเนี่ยเขาจะตรวจเช็คตัวของเองมากกว่าหุ้นส่วนที่ตรวจเช็คกันเสียอีกฉะนั้นแล้วพี่น้องเราจะต้องพิจารณาตัวของตัวเองก่อนที่จะไปพิจารณาตัวของคนอื่นเราจะต้องตรวจสอบดูว่าการงานที่เราทำไปเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือเปล่าเราจะต้องตำหนิสิ่งที่เราเนี่ยละเลยคำสั่งของอัลเลาะห์เราจะต้องตำหนิสิ่งที่เราเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าหากว่าเราฝ่าฝืนไปเนี่ยเราก็ต้องอภัยโทษอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์ตอบัตตัวเลิกสิ่งทำสิ่งนั้นแล้วก็ไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกและหากว่าเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเราปรับปรุงมันดีขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเราจะต้องดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้เรายืนหยัดอยู่กับสิ่งนั้นให้เราไม่หวนกลับไปทำความผิดไม่หวนกลับไปฝ่าฝืนคำสั่งต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้อีกเลยพี่น้องครับก็ในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ฝากพี่น้องไว้ว่าถึงแม้เราจะตรวจสอบดูตัวของเราเองแล้วเนี่ยว่ามันมีความผิดมากมายเพียงใดเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องอิสติกฟาร์ต่ออัลเลาะห์เพราะนบีบอกว่ากุลลุบนีอาดัมคอตอวะคอยรุนคอตออีนอัตตาวาบูนลูกหลานของบดีอาดัมทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีความผิดนอกจากนบีคนเดียวที่เป็นมะซูมคือไม่มีความผิดบาปแต่นบีบอกว่าคนที่ทำผิดแล้วดีที่สุดก็คือคนที่ตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิลัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารอัลฮัมดุลิลลาห์الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله พี่น้องที่รักทั้งหลายครับในคุตบะที่2เนี่ยก็อยากจะพูดสั้นๆว่าอย่างที่บอกคือ
เราทุกคนเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วแต่นบีบอกว่าทุกๆคนเนี่ยมีความผิดแต่คนที่มีความผิดที่ดีที่สุดก็คือคนที่เตาบัตตัวต่อรอซูลตะอาลานบีบอกกระทั่งถึงว่าเราอัคบะตุมฮัตตาตับลูกขอตอยากุมุสซามะซุมมาตุบตุมละตาบะอะลัยกุมนบีบอกว่าเราอัคบะตุมหากพวกท่านเนี่ยทำความผิดฮัตตาตับลูกขอตอยากุมุสซามะจนกระทั่งความผิดของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมันเทียบเท่าชั้นฟ้ามันเลยไปจนกระทั่งถึงชั้นฟ้ามันมากมายขนาดนั้นซุ่มมาตุ้มตุ้มและหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเลิกทำสิ่งนั้นเนี่ยไม่กลับไปทำสิ่งนั้นอีกเนี่ยละตาบาอะไรกุมอัลลอฮฺสุลตาราก็จะอภัยโทษให้กับพวกท่านเพราะอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยเป็นอินนัลลอฮฺกอฟูรุรรอฮีมอัลลอฮฺคือผู้ที่อภัยโทษให้กับบ่าวทุกๆคนอินนัลลอฮฺยูฮิบุตตาวาบีนแท้จริงอัลลอฮฺเนี่ยรักบ่าวที่กลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์เชคุนอิสลามเนี่ยได้บอกไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยบ่าวทุกๆคนของอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยเขาจะต้องหาเวลาของเขาในชีวิตของเขาเนี่ยทุกๆวันเลยเวลาช่วงหนึ่งของแต่ละวันเนี่ยในการที่เขาจะต้องมาตรวจสอบตรวจเช็คดูตัวของเราเองใช้เวลาของเขาใช้เวลานั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองอยู่คนเดียวในการดูอาต่ออัลลอฮฺสุลตาราขอในสิ่งที่เขาอยากได้ในการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุลตาราในการละหมาดคนเดียวในการซิกรุลลอฮ์ในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺสุลตาราเพียงผู้เดียวเพราะสิ่งนั้นเนี่ยมันจะช่วยเหลือเขามันจะเป็นพยานให้กับเขาในวันที่เขากลับไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันจะทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการงานทั้งที่มันอาจจะมีความตะกับบดมีความริยะมีความโอ้อวดอยู่ในนั้นแฝงอยู่ครับอัลลอฮฺมัสลิมัสลิมอัลลานบีนามุฮัมมัดวะลาอัลีวะซัฮมีวะสลิมกาลัลลอฮฺตะอาลาอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยุฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะสลิมูตัสลีมาวะกาลัรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมันศ็อลลาอะลัยยะศอลาตันวาฮิดะฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรออัลลอฮุมมาอิซซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะซิลลัชชิริกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอ์กะอะดาอัดดีนวะจอัลฮาซันบะลัดะอามินันมุตมะอินนันวะซาอิรบิลาดิลมุสลิมีนยาอัรฮัมอรรอฮีมีนอัลลอฮุมมักฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลอะห์ยาอ์มินฮุมวัลอัมวาตบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมอรรอฮีมีนอัลลอฮุมมะรฟะอันนาฮาซันวะบาวะศริฟฮาซันวะบาอันนาวะอันอะห์ลิลอัรฎاللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة